สวัสดีครับอยู่กันกับ G Star Cat Tip Tick นะครับกับหัวข้อการแก้ไขตำแหน่งของวัตถุ3มิตินะครับด้วยคำสั่ง 3D Move นะครับ Rotate 3D แล้วก็ 3D Miller นะครับในส่วนของตัวคำสั่งการแก้ไขจะอยู่ในส่วนของตัวเมนู 3D ด้านบนนะครับเลือกในส่วนของตัว 3D Operation ในชุดนี้จะเป็นคำสั่งช่วยในการแก้ไขนะครับคำสั่งแรกที่จะแนะนำวันนี้เป็น 3D Move นะครับคำสั่งช่วยในเรื่องของตัวการเคลื่อนย้ายวัตถุลักษณะของการทำการใช้งานเนี่ยก็สามารถทำได้2รูปแบบก็คือเลือกที่ในส่วนของตัวคำสั่งก่อนแล้วค่อยเลือกวัตถุหลังจากนั้นกด Enter 1ครั้งนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่1แบบที่2นะครับจะเป็นการเลือกที่วัตถุก่อนนะครับแล้วก็เลือกใช้งานคำสั่งได้ทันทีอันนี้สามารถทำได้2รูปแบบนะครับผมจะใช้ที่2เพราะว่าจะรวดเร็วกว่านิดนึงนะครับโอเคพอเราเลือกในส่วนของตัววัตถุเลือกคำสั่ง 3D move เสร็จแล้วกำหนดในส่วนของตัวจุดเบสพอยท์ที่เราต้องการจะย้ายนะครับเบสพอยท์ตรงนี้จะเป็นจุดที่อยู่ด้านในวัตถุตามสแนปต่างๆก็ได้หรือจะเป็นในส่วนของตัววัตถุที่เป็นพื้นที่ว่างภายนอกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขยับเมาส์ออกไปหลังจากนั้นคลิกวาง1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคำสั่งช่วยในเรื่องของตัวการ move วัตถุนะครับสามารถทำได้แบบรวดเร็วแบบนี้เลยคำสั่งถัดมานะครับอยู่ในส่วนของตัวคำสั่ง rotate 3D ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานเลือกวัตถุนะครับเลือกในส่วนของตัวคำสั่ง rotate 3D หลังจากนั้นเราจะกำหนดในส่วนของตัวตำแหน่งเบสพอยท์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมจะกำหนดเป็นจุดตำแหน่งภายในวัตถุเพื่อทำให้สามารถหมุนได้และเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมจะให้เราทำการเลือกแกนในการหมุนนะครับแกนเราสามารถดูได้จากบริเวณนี้ว่าต้องการจะอ้างอิงจากแกนไหนนะครับผมบอกว่าจะหมุนเป็นแกน y นะครับพิมพ์ y enter หลังจากนั้นกำหนดจุดเริ่มต้นนะครับในการหมุนนะครับถ้าล็อกแกนเอาไว้เวลาที่เราทำการหมุนเนี่ยเขาก็จะเอียงไปทุกๆ90องศาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรากด F8 เพื่อปลดล็อกนะครับตัววัตถุก็จะทำการหมุนรอบตัวเองแบบนี้ได้เลยแล้วก็คลิกวาง1ครั้งนะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถโรเททวัตถุได้ง่ายๆเลยนะครับคำสั่งสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวคำสั่งตัว 3D Miller นะครับก็จะเป็นการกลับด้านของวัตถุชิ้นนั้นๆนะครับวิธีการใช้งานก็คือเลือกวัตถุ1ครั้งนะครับเลือกในส่วนของตัว 3D Miller กำหนดแนวกระจกนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้ผมต้องการจะมิลเลอร์กลับไปทางด้านขวามือก็ทำการสร้างบริเวณนี้เลยลากลงมาเป็นแนวกระจกลงมาเลยนะครับแล้วก็หันไปทิศทางไหนอีกครั้งนึงกด Enter 1ครั้งนะครับเพื่อไม่ทำการลบวัตถุที่เป็นต้นแบบแต่ถ้าสมมติเราตอบ Yes จะเป็นการลบวัตถุต้นแบบก็คือชิ้นตัวนี้ด้วยนะครับก็จะกลับด้านในส่วนของตัววัตถุออกมาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับวัตถุถ้าเหมือนกันก็จะมีหน้าตาที่คล้ายกันแต่ว่าในส่วนของตัวอักษรนะครับถ้าเป็นโมเดล3มิติแบบนี้ก็จะทำการโรเทตหรือว่ามิลเลอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพียงแค่นี้ในส่วนของตัวการแก้ไขวัตถุ3มิติก็สามารถทำได้โดยง่ายแล้วนะครับในคลิปถัดไปจะมีคำสั่งอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับ